มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้มีเมนูดีๆที่ทำให้เทศกาลเจปีนี้มีเมนูอาหารเจอร่อยๆแบบไม่จำเจอีกต่อไปกับเมนูแกงเผ็ดผลไม้หมูกรอบจำแรงค่ะซึ่งเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ประกอบการหลากหลายร้านให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากหมูกรอบทำยังไงให้กรอบอร่อยเหมือนจริงซีฟู้ดทำยังไงให้ยังหอมอร่อยกรอบอยู่วันนี้ได้ลองใช้แล้วก็ได้ลองกินกันแน่นอนนะครับเพราะทุกท่านจะได้รับความรู้กันแบบจัดเต็มและได้ลงมือปฏิบัติจริงพร้อมได้เรียนรู้วิธีการคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดในการสร้างอาชีพและที่สำคัญผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะส่วนใครไม่ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะวันนี้เรามีสูตรการทำแกงเผ็ดผลไม้หมูกรอบจำแรงมาให้ชมกันด้วยค่ะขั้นตอนแรกมาเตรียมพริกแกงสูตรเจกันก่อนค่ะเริ่มจากใส่พริกชี้ฟ้าตามด้วยพริกขี้หนูแห้งและเกลือไทยใส่ข่าตะไคร้ผิวมะกรูดและพริกไทยขาวใส่กะปิเจผสมให้เข้ากันจนละเอียดดีเตรียมไว้จากนั้นมาทอดหมูกรอบจำแรงกรามิตอวตารที่เป็นวัตถุดิบหลักของเมนูนี้กันต่อค่ะเราจะทอดในน้ำมันพืชจนสุกเหลืองกรอบแบบนี้เสร็จแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันค่ะเมื่อเตรียมวัตถุดิบครบแล้วก็มาสู่ขั้นตอนการทำแกงเผ็ดกันเลยค่ะใช้น้ำมันพืชตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกเผ็ดเจที่เตรียมไว้ลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมจากนั้นค่อยๆใส่กะทิผัดให้เข้ากันกับพริกแกงปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและเพิ่มความหวานอร่อยกลมกล่อมให้กับเมนูนี้ด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิตรผลคนให้เข้ากันใส่มะเขือพวงสับปะรดมะเขือเทศราชินีและองุ่นเขียวแดงต้มจนส่วนผสมทั้งหมดสุกได้ที่ใส่พริกชี้ฟ้า3สีใบโหระพาและหมูกรอบจำแรงที่ทอดไว้คนให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูแกงเผ็ดผลไม้หมูกรอบจำเมนูดีๆสำหรับเทศกาลเจนี้ค่ะและจากสูตรนี้ต่อ1เสิร์ฟมีราคาต้นทุนอยู่ที่ 157.61 บาทเทศกาลเจนี้ร้านไหนอยากได้เมนูเด็ดไว้ต้อนรับลูกค้าสามารถดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยนะคะผมเชฟแรมนะครับชื่อร้านใบทรูเฮาส์เป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพจุดเด่นของที่ร้านก็คือไม่ใส่เครื่องปรุงมากนะครับแล้วก็เน้นเฉพาะของที่ดีต่อสุขภาพเท่านั้นที่ร้านเปิดมาได้ประมาณ20ปีแล้วครับสนุกมากครับวันที่ไปเวิร์กช็อปนะครับก็บรรยากาศเป็นกันเองดีแล้วก็ได้ความรู้ดีๆจากครูเชฟด้วยเป็นเทคนิคใหม่ๆที่เราสามารถนำมาต่อยอดในร้านได้มันเหมือนจริงมากอร่อยมากด้วยครับผมเองก็ได้ชิมแล้วผมได้เมนูแกงเผ็ดผลไม้หมูกรอบจำแรงซึ่งใช้หมูกรอบจากมิตรอวตารครับตัวเนื้อจำแรงตัวนี้มีความฟูนุ่มแล้วก็สามารถซับซ้อนได้ซึ่งทำให้รสชาติเข้าไปอยู่ข้างในทำให้อร่อยขึ้นก็บังเอิญได้ตัวน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปกรามิตรผลเนี่ยนะครับทำให้สีสันของอาหารสวยงามขึ้นดูชุ่มฉ่ำแล้วก็รสชาติกลมกล่อมครับก็ขอขอบพระคุณกิจกรรมดีๆนี้นะครับที่ได้ให้โอกาสในการเรียนรู้แล้วก็เพิ่มประสบการณ์ดีๆเพื่อมาต่อยอดครับเชิญชวนเพื่อนๆในสาขาอาชีพนี้นะครับถ้าได้รับการทักทายที่มาเลยอย่าปฏิเสธนะครับดีมากครับเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพครั้งต่อไปมาเรียนทำเมนูของว่างทานเล่น4เมนู4สไตล์มีกรอบป๊อปคอร์นคาราเมลโรตีกรอบและมะพร้าวแก้วรับรองว่าได้เทคนิคเคล็ดลับดีๆไปต่อยอดสร้างรายได้อย่างมืออาชีพแน่นอนใครที่สนใจติดต่อลงทะเบียนกันได้แล้วรับจำนวนจำกัดนะคะ